DW28พี่เปี๊ยกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับค่ะอัปเดตตลาดหุ้นนิดนึงนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะตลาดบ้านเรายังมีความเสี่ยงเยอะแยะไปหมดเลยนะคะตลาดฝั่งต่างประเทศนี่เขาขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เรื่อยๆเลยโดยเฉพาะสหรัฐนะคะเราจะมีมุมมองกลยุทธ์ยังไงต่อดีนะสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้นะคะครับจังหวะจังของสัปดาห์นี้รวมทั้งอาจจะถึงเดือนนี้ด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเลขผลติดเชื้อนะครับแต่ว่าตัวไหนลงแรงๆผมยังแนะนำซื้ออยู่นะครับเป็นสัปดาห์แห่งการสะสมพุทธนะครับพี่บุ๋มค่ะชอบตัวไหนหรือว่าขายตัวไหนไปแล้วก็เก็บตัวนั้นคืนมาครับค่ะแสดงว่ามีมุมมองเชิงบวกอยู่ใช่ไหมคะสำหรับเซตที่ลงมาแบบนี้ใช่ครับใช่ครับคือตอนเนี้ยนี่คือแนวรับนะครับ1560เนี่ยจริงๆมันเป็นแนวรับนะครับตอนนี้มันขยับเป็นแนวต้านเมื่อเช้าก็พยายามทดสอบแต่ไม่ผ่านนี่แนวรับต่อไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1510แล้วกันนะครับจำง่ายๆค่ะอันนี้จะต้องมีจะลงไปได้ต้องมีตัวเลขคนติดเชื้อมากกว่า 10,000 นะครับติดต่อกันสัก 2-3 วันนะครับพี่หมายค่ะ1510ใช่คราวนี้ปัญหาคือมันเดายากไอ้ตรงอันนี้พอมันลงมาที่1560 1550เนี่ยผมก็ยังคิดว่าเป็นแนวรับได้อยู่ผมก็เลยคิดว่าเราทยอยซื้อน่าจะดีมาแล้วก็เผื่อเงินไว้ข้างล่างไว้นิดนึงครับค่ะนะคะตอนนี้ที่ผู้ติดเชื้อมันเยอะขึ้นซึ่งอันนี้มันเดายากค่ะนะคะยังให้น้ำหนักมีการปรับดาวเกรดเซตอินเด็กซ์ไหมคะสำหรับในช่วงนี้ไม่ถ้ามีนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมได้มาตอนนี้มันเป็นข้อมูลคาดการณ์12เดือนล่วงหน้าของผลประกอบการของบ้านเรานะครับค่ะเดิมเนี่ยของเป็นเขาชื่อ IBEX Bangkok Set นะครับค่ะเอาเซตมารวมกันจำนวนนึงซึ่งอาจจะอยู่ประมาณสัก 3-400 ตัวนะครับจาก90บาทนะครับอยู่ไว้เมื่อเดือนที่แล้วเดือนนี้ขยับเป็น92บาทหมายความว่ามุมมองของนักลงทุนต่างประเทศหรือสถาบันเนี่ยไม่ได้มองตลาดจะมีกำไรลดลงนะครับในปีนี้นะครับ12เดือนล่วงหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลดน้ำหนักเซตลงมาเนี่ยไม่น่ามีครับค่ะนะคะก็เพราะฉะนั้นยังมีมุมมองเชิงบวกแล้วก็ไม่น่าจะมีการลดน้ำหนักเซตนะคะเซตตอนนี้อยู่ที่บริเวณแนวรับพอดีเลยนะคะใช่ครับค่ะกรอบแนวต้านใหญ่เลยสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็หุ้นที่จะซื้อนี่เราจะต้องไปโฟกัสกลุ่มไหนคะถ้าผู้ติดเชื้อลงมา 8,000 7,000 หัวสมมุติว่ามีเทรนด์ที่ลงมาเรื่อยๆในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยแนวต้านหลักๆคือ 1,600 นะครับพี่หมวยค่ะส่วนแนวรับเนี่ยก็คือแถวนี้แถวๆนี้แหละครับแล้วก็ส่วนแนวรับหลักจริงๆก็คือ1510นะครับค่ะแต่ว่าผมคิดว่าเริ่มซื้อได้แล้วล่ะคือผมทยอยซื้อตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วครับตอนจังหวะลงแรงสัปดาห์นี้เนี่ยก็นั่งรออยู่นะครับค่ะหุ้นโรงพยาบาลซื้อได้ไหมคะผมคิดว่าน่าจะพอได้อยู่แต่ว่ามันไม่น่าเหลือใส่ข้างบนเยอะครับพี่บุญอ๋อค่ะน่าจะจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะดูขายมากกว่าที่รวมทั้งพวกส่งออกด้วยนะครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องสะสมกลุ่มไหนคะตอนนี้ที่ผมสะสมผมเลือกเก็บเปิดเมืองครับก็จะมีโรงแรมต่างๆใช่ไหมคะใช่ครับตั้งแต่สนามบินมาเพราะว่าอย่างเอลทีหรือลงมาที่แนวรับหลักเลยครับแนวรับหลักก็คือ60บาทเนี่ยครับค่ะแล้วก็ตอนนี้พวกห้างพวกโรงแรมก็ลงมาที่แนวรับเกือบหมดแล้วนะครับค่ะเพราะนั้นก็เริ่มสะสมชุดเปิดเมืองจะดีกว่าค่ะห้างอย่างเช่นห้างไหนบ้างคะเอา CRC ได้ครับเอา CRC นะค่ะเป็นท่านรีเทลนะครับค่ะราคาแถว32 32 32 50นี่เนี่ยเก็บได้ครับค่ะ CRC 3250เก็บได้ใช่ไหมคะแนวจุดขายล่ะคะจุดขายที่เดี๋ยวรอมันคือว่าเวลาไอ้สะสมเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงครับพี่บุ๋มค่ะต้องรอหลังล็อกดาวน์ไปแล้วครับมีไปต้นเดือนหน้าครับค่อยขายเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็คุยกันอีกทีก็ได้ครับแต่ตอนนี้ให้ทยอยเก็บไปก่อนค่ะได้ค่ะก็เป็นตัว CRC นะคะอัพไซด์มีเยอะอยู่ใช่ไหมคะนี่ครับมีเยอะอยู่ครับค่ะ AOT ด้วยนะครับเท่า2ตัวนี้60บาทค่ะได้ค่ะแต่เอาเป็นว่าถือสักนิดนึงนะครับค่ะถือสักนิดนึงน่าจะต้องหลังเปิดล็อกดาวน์ไปแล้วค่ะถ้าตัวเลขไม่ถ้าเลขดีขึ้นเลยครับค่ะตัวเลขไม่ดีขึ้นก็มีปัญหาเนี่ยค่ะ
น่าจะตัวเลขน่าจะลดลงไหมคะก็ภาวนาครับต้องภาวนาค่ะได้ค่ะก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่เปียคะเดี๋ยวขออนุญาตตามต่อในช่วงวันจันทร์หน้านะคะได้ครับพี่หวยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่เปียกณัฐวัฒน์อุ่นรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะก็กลยุทธ์นะคะยังคงมีมุมมองเชิงบวกนะคะกับตัวของ Set Index แล้วก็ยังไม่ได้มีการปรับดาวเกรดนะคะตัว Set Index แต่อย่างใดค่ะเพราะฉะนั้นยังคงเลือกที่จะซื้อหุ้นได้นะคะโดยภาพของกรอบที่อยู่ในบริเวณแนวรับนี้นะคะจะเป็นจุดที่สามารถทยอยสะสมนะคะสำหรับตัวของเซ็นดิ้งเด็กบ้านเรานะคะรวมไปถึงตัวหุ้นเด่นนะคะที่แนะนำไปที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็น AOT ท่าอากาศยานไทยนะคะที่ตามกันนะคะรวมไปถึงแนวโน้มนะคะของหุ้นเปิดเมืองตัวอื่นนะคะอย่างเช่นอาจจะมีตัวที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นแนวโน้มอย่างเช่นกลุ่มของห้างสรรพสินค้านะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ดูน่าสนใจนะคะก็เป็นกลยุทธ์กันสำหรับในช่วงจังหวะนี้นั่นเองนะคะภาพรวมของตลาดยังคงมีอัพไซด์พอสมควรค่ะนะคะก็ขอให้ท่านนักลงทุนนะคะบริหารจัดการนะคะแนวโน้มของภาพรวมของตัวเซ็นดิเด็กกันให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าตลาดในช่วงภาคเช้าแบบนี้นะคะยังคงมีปัจจัยที่ต้องตามกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับท่านนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนนะคะให้สูงกว่าการลงทุนในตัวเซ็นดิ้งเด็กอย่างเดียวก็สามารถที่จะใช้นะคะตัว DW เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะของค่า28 Mercury นะคะเก็งกำไรขาขึ้น X50282109D นะคะมีค่า Gearing 14.2 Sensitivity 0.94 ค่ะสามารถที่จะเป็นเพื่อนกับ Mercury DW28 ได้ทาง LINE เพียงแค่สแกน QR Code มุมจอหรือ search @thai dw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie